ช่วงศิลปะแผ่นดินศิลปินแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2561หากพูดถึงคนในวงการบันเทิงในฐานะนักแสดงคงไม่มีใครไม่รู้จักนางเอกในตาหยาดน้ำพึ่งคุณเอกนันทนาครหรือชื่อในวงการภาพยนตร์เพชราชวราชซึ่งแจ้งเกิดในเรื่องบันทึกรักของพิมพ์ชวีและโด่งดังในเรื่องนกน้อยที่มียอดการจำหน่ายตั๋วหน้าโรงหนังทะลุ1ล้านบาทหลังจากนั้นเพชราชวราชได้ผ่านผลงานมามากมายในฐานะนางเอกภาพยนตร์กว่า300เรื่องและตอนนี้เราอยู่กับคุณเพชราชวราชนักแสดงหญิงต้นแบบของเมืองไทยสวัสดีครับแม่ครับสวัสดีครับผมโอ้วันนี้มีความสุขมากนะครับ2อย่างที่มีความสุขก็คือ1ได้สัมภาษณ์นะครับคนระยองด้วยกัน2เป็นขวัญใจของแม่ผมแล้วก็พ่อผมด้วยนะครับเพราะว่าพ่อผมนี่จริงๆอยากจะได้คุณเพชราเป็นเมียมากกว่าแม่ผมอีกนะครับครับผมก็คือขวัญใจมากเลยคือขนาดแต่งงานให้แม่ผมแต่งให้เหมือนเพชรามากที่สุดในชีวิตเท่าที่จะทำได้แล้วแม่เป็นขวัญใจของคนไทยทั้งชาติเลยนะครับเขาเรียกว่ายุคคลาสสิกของภาพยนตร์ไทยคือยุคที่เฟื่องฟูที่สุดในประเทศแล้ววันนี้ผมเนี่ยได้สัมภาษณ์กับบุคคลที่สำคัญมากของวงการภาพยนตร์ถือว่าเป็นนางเอกที่เล่นหนังมา300กว่าเรื่องค่ะประมาณนั้นค่ะแม่ยังสวยมากเลยรู้เปล่าขอบคุณครับขอบคุณแม่สวยสุด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 เลยอ่ะก่อนจะมาเล่นหนังเนี่ยนะครับแม่ตอนนั้นคือแม่ประกวดมาก่อนประกวดอะไรฮะสมัยก่อนก็ต้องมีงานลีลาศฤดูร้อนใช่ไหมคะก็เมษาฮาวายอะค่ะประกวดเมษาฮาวายก็ปีนั้นเขาให้ชื่อว่าเทพธิดาฮาวายพอประกวดขึ้นมาคนสวยอะท้ายที่สุดยังไงก็ได้รับรางวัลชนะเลิศก็ไม่ได้หวังแต่ได้จริงๆก็ไม่ได้หวังถึงขนาดนั้นนะคะไม่คิดค่ะว่าจะได้ที่หนึ่งค่ะไม่คิดนี่สุดท้ายก็ได้ที่หนึ่งครับคนเขาเรียกคนจะเป็นดาวสุดท้ายก็มีเจ้าของหนังเห็นว่าแม่เนี่ยจะไปเล่นหนังก็คือคุณดอกดินวันนั้นเลยแม่ไม่ค่ะเพราะว่าตอนประกวดน่ะตอนนั้นทีวีช่อง4ขาวดำค่ะครับเขาถ่ายทอดการประกวดนะคะแล้วก็คุณสิริจินดากำลังจะทำภาพยนตร์เรื่องบันทึกรักของพิมพ์ชวีครับเขาก็เห็นก็บอกเขาก็ดูหน้าแต่ละคนในกล้องในจอนะคะเขาบอกว่าหน้าคนนี้ใช้ได้ละนางเอกแล้วตอนนั้นเล่นคู่กับใครครับกับคุณมิตรชัยบัญชาเรื่องแรกแม่ก็เล่นกับคุณมิตรชัยบัญชาใช่ค่ะนี่ไงแล้วชื่อเพชรามาจากไหนแม่ณดินค่ะดอกดินกัญญามาณณดินเขาเห็นว่าใช้ชื่อที่ประกวดชื่อปัทมาใช่ไหมคะครับเขาก็บอกว่ามันไม่โดนไม่โดน ตอนนั้นแม่ชอบไหมโอ้ยเขาบอกครั้งแรกแล้วว้ายทำไมเอาแบบเอาอันนี้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแม่ทำไมมันเพชรานี่อุ้ยมันต้องสดใสนะคะคแต่เรามันดูไม่สดไม่ใสอะไรประมาณนั้นนะคะดูมันอึมซึมก็ เป็นคนเรียบร้อยเป็นคนเรียบร้อยไม่สดใสมันไม่น่าจะเป็นเพชราอะไรประมาณนั้นนะคะพอเกิดเป็นเพชราชาวราชเกิดมาปุ๊บโด่งดังคับฟ้าเข้าไปอีกเมื่อมาเล่นหนังกับอาดอกดินอาดินก็ทำหนังเองครับค่ะทำหนังเองก็เล่นกับณดินพอมานกน้อยที่ณดินประสบความสำเร็จมากอันนั้นเรื่องแรกของคุณดอกดินที่ได้ล้านแล้วจ้าก็คือเรื่องนกน้อยนี่ไหมแม่รู้สึกจะเป็นอย่างนั้นค่ะรู้สึกเป็นเรื่องแรกเนาะแม่เนาะเรื่องแรกเสร็จแล้วก็มีภาพแกล้านแล้วจ้าอยู่หน้าโรงเนี่ยนะแต่ก็คือเนี่ยนกน้อยแล้วที่สุดนกน้อยก็ได้รับรางวัลระดับประเทศนะครับและเป็นรางวัลที่แม่ภูมิใจด้วยปีนั้นก็ได้รับรางวัลตุ๊กตาทองพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะ
จนจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆระยะเวลาในการเล่นหนังของนางเอกท่านนี้ครับจริงๆมีระยะเวลาเล่นไม่นานกี่ปีแม่โอ้ยเท่าไหร่ละคะเนี่ยแม่หยุดเล่นตอนปีอะไรฮะ2223มั้งคะ2523ประมาณ2222อ่ะฮะเพราะว่าเข้ามาปีปลายปี0405ต้นปี05 15 16ปีได้เนาะแม่เนาะค่ะค่ะ15 16ปีประมาณนี้ก็คือจริงๆแล้วถ้าแม่ในตาไม่เสียเนี่ยนะครับจะต้องเล่นหนังหรือเล่นละครหรือให้เราได้เห็นผลงานเพิ่มมากอีกกว่านี้หลายเท่าแต่เฉพาะแค่ช่วงนี้เท่านั้นเนี่ยยังเล่นหนังไป300กว่าเรื่องคิดดูนะยังไม่มีใครทำลายได้เลยนางเอกของไทยนี่ยังไม่มีใครเกินเลยนะฮะเห็นว่าเดือนนึงแม่รับ10กว่าเรื่องอุ้ยหุยหุยเนี่ยหุยเนี่ยจริงนะครับจริงค่ะเพราะแต่ว่าเรื่องนึงอ่ะบางครั้งก็ไปถ่ายแค่2วันสองคิวสามคิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ไหมคะเพราะว่าหนังมันไม่ได้ถ่ายนานมากเสร็จทีนี้ไม่ค่ะหนังสมัยก่อนหนังเรื่องยาวนะคะครับ2ชั่วโมงกว่าเกือบ3ชั่วโมงแน่สมัยนู้นน่ะอ๋อมันไม่ได้ชั่วโมง30ชั่วโมง40เหมือนอ๋อ2ชั่วโมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยเหรอใช่อ๋อแล้วมันเป็นฟิล์มด้วยเนาะแม่เนาะแล้วจะจำบทกันยังไงอ่ะมันไม่ต้องซ้อมกันโอ้โหไม่บอกบทค่ะอ๋อบอกบทถ้ามีคนบอกก็เป็นบอกเหมือนกันผมนึกว่ามีแต่ละครที่บอกหนังก็เหมือนกันเพราะไม่ได้อัดเสียงนี่ค่ะเพราะเป็นหนังเงียบมันเป็นยุคก่อนที่จะเป็นหนังมาภาคเอาทีหลังมีเรื่องไหนที่แม่รู้สึกโอ้โหเรื่องนี้มันยากที่สุดในชีวิตการเป็นนางเอกของแม่ละมันก็คล้ายๆกันนะคะไม่ว่าจะเป็นหนังชีวิตหรือหนังรักหรืออะไรก็ตามมันก็จะแสดงว่าแม่เล่นเก่งใช่ไหมล่ะแม่จะบอกว่างั้นไม่ก็เล่นไปตามบทไม่ใช่เก่งไม่ใช่เก่งเห็นตอนแรกแม่บอกว่ามานึกว่าเล่นหนังก็เล่นไปหนุกๆมายืนๆถ่ายๆแล้วก็พูดแล้วก็กลับบ้านอ้าวก็ก่อนอยู่บ้านนอกแล้วเคยดูแบบนั้นนี่ใช่ไหมครับพอไปถ่ายเข้าจริงเป็นไงครับแม่โอ้โหต้องมายืนกลางแดดรอโหบางทีเมฆผ่านมาก็ต้องหยุดแงนมองท้องฟ้าว่าอะไรเพราะแสงมันจะเขาเรียกแสงมันจะเฟดไม่เท่ากันแล้วทีนี้เห็นบอกว่ายืนร้อนๆบางทีก็ไอ้รีเฟกต์นี่ต้องสะท้อนหน้าตลอดเวลาเวลาถ่ายหน้าหรือจะโครสหน้าหรือจะมีเป็นมิดเดียมหรืออะไรลองช็อตอะไรก็แล้วแต่ครับต้องเอารีเฟกต์ส่องในตาเราให้เกิดมีประกายตานะคะถ้าไม่ส่องเข้าในดวงตานี่มันก็จะตาเหมือนผีอ่ะมืดคือมันจะมืดมองไม่เห็นในตาไม่เห็นในตาก็ต้องส่องรีเฟกต์เข้ามาให้เกิดแสงในตาเราแสงตรงหน้านี้ให้ชัดแสงรีเฟกต์รีเฟกต์ก็สะท้อนเข้ามาอย่างนี้นะฮะคุณผู้ชมมุดว่าแสงอยู่งี้ก็มาอย่างนี้แล้วก็เข้าหน้าสมมติว่าจะ close up ก็ต้องเข้าไปแสงก็จะเข้าไปจ้าถึงจะจ้าแค่ไหนระดับนางเอกกับพระเอกก็จะต้องพูดกันเหมือนไม่มีแสงอยู่ใช่เนี่ยก็ต้องสู้ให้ได้ก็ต้องทนยิ้มคุยกันได้ก็เหมือนคิดดูว่าคนเราเหมือนมองไปที่ไฟรถอะไฟรถตลอดเวลาแล้วเราก็มองไปอย่างนี้เราก็พูดแบบเราไม่กระพริบตรงกระพริบตาเลยเนี่ยคิดดูแล้วกันก็สู้เขาเรียกสู้กับแสงจนวันหนึ่งมันก็เริ่มมีปัญหาเลยไหมเริ่มจะมองไฟรู้สึกรัศมีมันกว้างขึ้นกระจายขึ้นอะไรประมาณนี้บางทีก็ขับรถก็เกาะกลางถนนตรงนี้มันเคยมีแล้วมันหายไปไหนอะไรเหรอแม่ค่ะท้ายที่สุดตาก็บอดสนิททั้งสองข้างแต่วันนี้เนี่ยแม้แต่สายตาที่มองไม่เห็นแต่ก็ยังสวยคนก็ยังบอกว่าเป็นนางเอกที่ตาสวยที่สุดในประเทศชาตินี้แล้วมากไปมากไปมันเป็นอย่างนั้นจริงแม่จนพวกน้องๆเนี่ยนะฮะทีมงานแล้วก็บอกว่าหูแม่พี่แม่ก็ยังสวยมากเลยแม่ก็ยังสวยมากเลยเนี่ยมันคือความยิ่งใหญ่จริงขอบคุณค่ะที่ให้กำลังใจแม่รู้สึกเสียใจไหมว่าแม่ได้เข้ามาวงการบันเทิงทั้งครั้งแรกมันดีใจแต่พอครั้งหลังมัน
มันคร่าดวงตาเราไปรู้สึกเสียใจกับมันไหมก็เสียใจที่ตัวเองไม่ดูแลตัวเองเท่าที่ควรครับเพราะว่าเมื่อตอนที่ทำงานหนักศิลปินรุ่นผู้ใหญ่อย่างป๋าต๊อกอย่างพ่อสุโคนคิ้วเรียมอย่างแม่มารีเวชประเสริฐอย่างเนี้ยนะคะก็เคยเตือนเหมือนกันว่าให้ทุเลาเบาบางงานลงบ้างเพราะว่าเดี๋ยวอายุมากแล้วก็จะประสบกับอะไรอ่ะโรคภัยไข้เจ็บแต่ตอนนั้นเราไม่รู้สึกนี่ใช่ไหมคะมันยังสนุกอยู่นะมันสนุกใช่ไหมคะทำงานเราก็ต้องแบบอยากจะให้เขาสำเร็จลุล่วงด้วยใช่ไหมคะด้วยดีแต่ละวันแต่ละเรื่องทำงานได้ตามเป้าหมายค่ะเนี่ยอย่างที่ผมบอกก็คือท้ายที่สุดก็คือความเป็นเลือดศิลปินที่อยู่ข้างในมันมากกว่าสิ่งที่จะหันมาดูแลตัวเองแต่ต้องการดูแลหัวใจของคนดูของผู้ร่วมงานของเจ้าของหนังให้เขาประสบความสำเร็จมากกว่าที่จะดูแลตัวเองแต่วันนี้ก็ตามไม่ใช่แค่ผมแม้แต่กระทรวงวัฒนธรรมหรือคนไทยทั้งชาติก็เห็นว่าผู้หญิงท่านนี้หรือนางเอกของเราท่านนี้มีคุณค่าต่อวงการภาพยนตร์นะครับเอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้ร่วมส่งเสริมศิลปะแผ่นดินเชิดชูศิลปินแห่งชาติกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมและกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมเป็นอย่างสูงนะครับขอขอบคุณศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงภาพยนตร์ปีพุทธศักราช2561คุณเอกนันทนาคอนหรือคุณเพชรราชาวราชนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับแม่ครับขอบพระคุณมากครับเมื่อเราเลือกที่จะรับงานแล้วเราต้องเต็มที่ตั้งใจทำงานให้ดีที่สุดตรงเวลาเพราะถ้างานสำเร็จตามเป้าหมายเราจะมีความสุขและสนุกไปด้วย